ครับผมนะครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับแน่นอนครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นทางช่อง Speed Channel Television 691แห่งนี้เป็นประจำครับแน่นอนครับก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสาร Rider Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID Loop 71คู่รถบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้โอ้โหผมยังเกลียวเลยทีเดียวนะวันนี้แน่นอนเราบอกแล้วว่าวันอังคารครับถึงวันแล้วถึงวันและเวลาประกาศผลผู้โชคดีได้รับท่อเดวิลนี่นะครับเป็นปลายท่อนะครับตัวนี้รองรับสำหรับรถ300ถึง500ซีซีเกินนี้ไม่ได้แล้วนะเกินนี้ไม่ได้แล้วไม่มันมีอีกรุ่นนึงก็ต้องหักไงอันนี้คืออันนี้คือเขาบอกอย่างนี้ท่อเดวิลเขาแบ่งมารุ่นที่เอามาแจกเนี่ยเป็นรุ่นสำหรับ300ถึง500ก็คือ D6 ตัวนี้ D6 ใช่ครับนะครับถ้าเป็นรถ500 cc ขึ้นไปถึง 1,000 cc อะไรก็ว่าไปก็จะมีอีกรุ่นนึงหรือเป็นรถเล็กก็จะมีท่ออีกรุ่นนึงใช่แต่ตัวนี้สำหรับรถ300กับ500 cc เท่านั้นอันนี้ที่เขาภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเป็นท่อเป็นท่อตัวนี้เขาทำมารองรับในเรื่องของ World Super Sport 300 cc ซึ่งจะเริ่มแข่งขันในปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับในการ World Super Bike นั่นเองแต่ว่าไม่ได้มาแข่งขันในบ้านเราเสียดายรุ่นนี้แข่งที่ยุโรปอย่างเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็แจกกันโดยคำถามที่เราถามไว้ณวันนั้นเมื่อวันศุกร์นะครับถามว่าต้นกำเนิดของท่อเดวิลมาจากประเทศอะไรพี่กิ๊งครับประเทศอะไรครับประเทศอะไรครับประเทศฝรั่งเศสนั่นเองฝรั่งเศสนะครับก็มีคนตอบถูกมาเยอะนะครับคือเมื่อนานมาแล้วอ่ะนานมาแล้วหลายสิบปีพี่ผมเคยใช้แล้วก็มันเป็นท่อพี่ก็ที่ตอนนั้นคนไทยไม่รู้จักยี่ห้อเดวิลไม่รู้จักเลยเสียงลั่นมากแล้วก็ท่อเจ๋งมากแล้วเพิ่งเคยไปพลิกดูด้านล่างไปลงหม้อพักครับพลิกดูโดยใบปลายอ่ะฝรั่งมันเขียน Made in France เมื่อก่อนนี้ฝรั่งเศสอันนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของกฎหมายต่างๆเพราะว่าอันนี้ผ่านมก.ด้วยเรียบร้อยแล้วนะมีมก.แล้วนะครับท่านที่ตำรวจจับไม่ได้ยังไงก็ชี้ให้ท่านให้เจ้าที่ดูว่าผ่านมก.นะผ่านค่าเดซิเบลต่างๆนะครับอ่ะเขาบอกมันบอกว่าเดี๋ยวเราผู้ต่อสายไปหาผู้โชคดีเลยดีกว่าอ่ะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงสัมภาษณ์นิดนึงครับผมมาต่อไปเลยครับ0882823XXX นะต่อให้ทีมงานโทรไปแล้วเมื่อกี้นี้ตู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 ้ตี้ตี้ตู้ต่อครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ครับพี่ชื่ออะไรครับสกลกระจ่างครับสกลกระจ่างอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่อำเภอตาครีนครสวรรค์ครับนครสวรรค์พี่ใช้รถอะไรอยู่ครับใช้เอ็นซี750แล้วก็กาวา300ครับอ๋อนี่ตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเป็นผู้โชคดีนะพี่ได้รับท่อจากเดวิลนะครับโอ้ครับดีใจมากเลยครับขอบคุณทีมงานครับพี่ส่ง SS มาเยอะไหมพี่อืมก็ประมาณสัก10ครับโอ้โหแสดงว่าพี่พี่ดูรายการยุสุกติดตามรายการทุกวันตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากแฟนแท้ด้วยรายการนี้ดีมากเลยครับโอ้โหได้ความรู้ได้ประสบการณ์อะไรเยอะแยะเลยครับครับผมขอบคุณมากครับพี่เป็นผู้โชคดีได้รับท่อจากเดวิลมูลค่า 9,000 กว่าบาทนะพี่ 9,900 บาทแต่พี่ต้องเสียตังค่าส่งอีก 15,000 นะไม่ใช่พูดเล่นอันนี้เราต้องบอกเขาแจกฟรีเลยจริงๆแล้วต้องให้มารับที่สตูดิโอแต่ว่าพี่อยู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นพี่สะดวกมาไหมต้องถามก่อนพี่มาได้ไหมผมไม่สะดวกมาครับผมไปไม่ถูกครับอย่างนั้นค่าใช้จ่ายในการเดี๋ยวให้ทีมงานจัดส่งไปให้แต่ว่ามันจะมีค่าส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับผมครับผมอะไรนะครับอ๋อหรือพี่มีคนมารับเหรอผมยังมีกล่อง2กล่องของช่างกิ๊งนะครับที่ยังไม่ได้รับนะครับอ๋อจริงๆแล้วว่าทีมงานน่ะนะครับลืมส่งกล่องไปให้ uh-huh. อันเนี้ยอ๋องั้นเดี๋ยวมารับพร้อมกันเลยท่านเนี้ยนะฮะเคยติดต่อมาแล้วจำได้เออสกุลนี่แหละก็เดี๋ยวมาด้วยกันเลยเนี่ยแหละฮะได้อย่างนั้นพี่ส่งใครมารับของนะพี่นะจะได้ไม่ต้องส่งดีกว่าจะได้มารับกล่องไปด้วยนะผมจะให้ลูกชายไปรับได้ไหมฮะได้ครับไม่มีปัญหาพี่แต่ว่าพี่ก็ต้องยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนหน่อยลูกชายนามสกุลเดียวกันเปล่าจะมันเป็นคนเดียวกันครับแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายบัตรประชาชนนะครับดีเลยโอ้โหนี่จะไปใส่รอเลยลังแต่ว่าไม่ต้องกลัวเรื่องตำรวจนะครับว่ามีมก.เรียบร้อยนะใช่แล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังอยากได้มากเลยครับโอ้ยเอาไปใส่เลยครับพี่เสียทายนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่อปลายท่อใบนี้จริงๆเราเอาแขวนไว้ก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่า
แข่งขันใช่ใช่นะฮะเอาไปใส่ยากด้วยแล้วขายก็ขายแล้วกับคาวาซากิใส่ไม่ใช่ตัวไหนไม่ใช่แซดหรือว่านินจาพี่ฮัลโหลครับพี่ตะกอนครับผมพี่ใส่ตัวที่คาวาซากิพี่ใช้นินจาหรือว่าแซดครับใช้นินจาครับอ๋อนินจาก็หล่อเลยโอ้โหก็ยินดีไปเนาะยินดีด้วยครับพี่แล้วพี่รู้ได้ไงเป็นฝรั่งเศสครับพี่ครับพี่ตะกอนครับพี่รู้ได้ไงว่าคำตอบคือฝรั่งเศสผมดูประจำเลยแล้วก็หลอกถามไงหลอกถามแต่แรกมันก็ต้องมีการหลอกถามกันมากเผื่อพี่ก็จะเป็นผมต้องดูทุกวันไม่ดูไม่ได้ครับโอ้โหขอบคุณครับแหมเสพติดความรู้มากเลยครับครับครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ดูรายการเราต่อไปแล้วกันนะพี่ครับครับผมครับผมขอบคุณโชคดีของเรานะครับพี่สกลจัดนครสวรรค์นะครับแหมรายการจัดรายการดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับแล้วก็จะมีของมาแจกอย่างนี้ต่อไปเหมือนกันขอบคุณครับครับผมครับเรียบร้อยไปแล้วผู้โชคดีโชคดีจริงๆเนาะแจกท่อจากเดวิลแต่วันนั้นผมบอกแล้วว่าใครส่งมากได้มากเพราะเราแรนดอมโอกาสที่จะไม่ส่งมา10กว่าอันมันก็เลยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกของพี่เยอะกว่าครับบางคนแต่บางคนก็ส่งสามอย่างก็โดนก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่จังหวะการส่งแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงนะก็ว่ากันไปก็เป็นผู้โชคดีที่ได้ทอดเดวิลของเราไปนะครับทีนี้ก็เข้าเรื่องเราเบรกนี้แน่นอนเรื่องราวของ SMS แล้วก็โฟนอินใช่ไหมใช่ครับผมเปิดรับสายนะครับผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ48-27772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับครับผมมาก่อนที่จะไปเรื่องราวของ SMS แล้วก็ช่วงนี้รอ SMS อยู่แล้วก็รอสายอยู่ครับผมก็เอาพี่กิ๊งผู้ใหญ่ฝากถึงน้องๆหน่อยในวันวาเลนไทน์ทำตัวไงให้มันเหมาะสมใครมีลูกสาวมีอะไรพี่บอมมาแล้วผมก็ที่จะพูดจริงๆผมก็อยากพูดนะให้อยากให้ไอ้ขนบธรรมเนียมประเพณีบ้าบออะไรทุกวันนี้นะที่มันความเชื่อผิดๆอ่ะนะโอ้เยอะพี่วัยรุ่นนะฝากไปถึงน้องๆหลานๆอะไรด้วยแล้วกันนะครับว่าวาเลนไทน์ก็มันก็เป็นวันนึงเท่านั้นเองจริงๆแล้วของธรรมเนียมฝรั่งเขาไม่ใช่ของคนไทยจริงๆความรักจริงความรักมันแสดงออกได้ทุกวันใช่แล้วก็วันนี้ไม่รู้จะไม่ต้องไปซีเรียสบางคนโหโพสต์หน้าเฟซอิจฉาอย่างงู้นอย่างนี้คนมีแฟนใช่เราไม่มีแฟนยังไงก็มีคนที่เราอิจฉาเขาพ่อแม่เขารักได้ใช่จริงๆทุกวันนี้หน้าแฟนเพจเนี่ยเยอะมากแล้วพูดดูดีป่ะแต่จริงไม่ใช่หรอกไม่มีแฟนพี่เราเปิดแฟนเพจทุกวันนี้เนี่ยเฟซบุ๊กอ่ะตัวแต่คู่แฟนใช่น้อยคนที่ถ่ายรูปกับพ่อแม่น้อยมากนะครับอยากให้เป็นวันนึงที่เราแสดงความรักต่อครอบครัวกลับไปก็ต้องไปถ่ายรูปกับพ่อแม่กับเพื่อนกับอะไรได้หมดนะฮะเราฝากไปถึงน้องๆกันยังไม่อยากให้มันเป็นที่เขาลือกันว่าแบบว่าโอ้โหวันนี้จะเป็นวัน14กุมภาพันธ์วันที่ต้องเสียตัวเสียสาวอะไรว่าไปไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เออนะครับคนต้องมีลูกสาวมีอะไรถึงจะรู้เนาะวันนี้ล็อกประตูแม่ออกจากบ้านเลยเออก็อย่าเข้าใจผิดๆแล้วกันนะครับฝากไว้นิดนึงมามีสายเข้ามาครับสวัสดีครับคุณนุ้ยครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นุ้ยคุณนุ้ยครับคุณนุ้ยหนุ่ยครับพี่หนุ่ยขอบคุณมากครับพอดีทีมงานทีมงานมันเปลี่ยนชื่อให้พี่เขาอีกคุณหนุ่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ผมสอบถามนะครับ AirLock ตัวใหม่กับ NMAX กับพี่มันเครื่องในความคิดเห็นที่มันต่างกันยังไงบ้างครับพี่มันอันไหนตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับพี่จริงความต่างมันในเรื่องของสรีระบอดี้ภายนอกครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยครับเป๊ะเลยเครื่องยนต์เหมือนกันเด้บูคอระบบวาล์วแปรผัน VPA CC ทุกอย่างเท่ากันหมดเอางี้ดีกว่าที่ให้เห็นภาพเลย NMAX มันจะเป็นรถแบบเป็นสกูตเตอร์ธรรมดาพรีเมียมก็เอาภาษากันเขาบ้างก็คือสกูตเตอร์ไว้ขี่ใช้งานปกติเนี่ยธรรมดารูปทรงมันก็จะแบบตุ่นๆทุ่มๆธรรมดาไม่ได้ซิ่งไม่ได้อะไรแต่ว่า AirLock เนี่ยมันออกแบบมาให้เป็นเน้นเป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตรูปทรงท่านั่งก็เป็นเน้นเป็นแนวสปอร์ตแล้วก็ใส่ของเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดหน่อยอย่างเช่นตัวกลางใช่ไหมก็จะมีตัวไหนนะที่มีโชกกลางโชกทับโชกซับแทงอะไรพวกนี้แล้วก็จานดิสเบรกเป็นเบรกกิ้งเป็นจานหยักอะไรอย่างนี้แนวซิ่งอะว่างั้นเถอะแนวแบบสปอร์ตนะฮะข้อแตกต่างมานอกนั้นเหมือนกับ NMAX ทุกอย่างครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าระบบ ABS นะครับ NMAX จะมีหน้าและหลังมีดิสเบรกหน้าหลังส่วน AirLock เนี่ยหลังเป็นดัมนะครับหน้าเป็นดิสครับนะครับพี่ครับถ้าผมสนใจ AirLock เนี่ยระหว่างไอ้ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยพี่กับตัว R version เนี่ยพี่มันถ้าให้ตัดสินใจเรื่องนี้เราเปลี่ยนโชคเองหรือว่าเราเอาตัว R version ผมจะบอกอยู่ว่าเปลี่ยนโชคเองดีกว่าต้องถามพี่กลับว่าพี่ขี่เดิมๆหรือว่าพี่ไปแต่งก็ถ้าแต่งก็คือไม่มั่นใจว่าโชคจากโรงงานกับเราไปซื้อโชคเนี่ยที่จะ
ราคาที่มันเพิ่มมาเป็น R version อันไหนมันจะคุ้มกันนะพี่ถ้าเราเอามาแต่งเองเนี่ยเราสามารถเลือกซับแทงที่จะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้เออมันง่ายเพราะเราหรือความสวยมันต่างหรือยี่ห้อเดียวกันผมว่าเบิร์กยามาฮ่าได้ด้วยได้มีแต่ไม่รู้ว่าเบิร์กแล้วมันราคาเท่าไหร่ไงอ๋อมันรวมขึ้นไปกับตัวที่พี่ก็ถามเนี่ยคือตัว R เนี่ยถ้าเราซื้อของเองโชคซื้อใส่ได้ได้มีอะไรอีกไอตัวมีไอกุญแจใช่ไหมไม่มีตัวกุญแจมีเฉพาะตัวท็อปอ๋อตัวท็อปตัว R ไม่มีอย่างงั้นก็จริงๆเป็นผมนะผมเลือกตัว S คือสแตนดาร์ดตัวท้ายอ่ะถ้าแต่งเองนะใช่ก็ไปซื้อโชคซับแทงมาเราเลือกได้เราอยากได้โชคตัวไหนแบรนด์ไหนสวยขนาดไหนเราสามารถเลือกได้แต่ถ้าซื้อตัว R เนี่ยซื้อโชคซับแทงมันมาแล้วเนี่ยมันไม่สวยโดนใจจริงๆเนี่ยมันก็ต้องไปเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บไอโชคนั้นก็ไปวางกองอยู่หรือไม่ก็ขายในตลาดไปราคาก็ต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพี่จะซื้อมาแต่งสวยงามหรือจะแต่งอะไรซิ่งก็ตามถ้าไม่ไปเน้นถึงไอ้ระบบ ABS หรือระบบกุญแจที่เป็นคีย์เลสฟังก์ชันต่างๆเนี่ยผมว่าซื้อตัว S อ่ะจะคุ้มสุดถ้ามาแต่งเพราะว่าเครื่องยนต์เหมือนกันบรรทัดฐานทุกอย่างเหมือนกันก็ต่างแค่ระบบ ABS กับระบบกุญแจแล้วก็ซับแทงกันเองตัวท้ายเอามาแต่งเองมันสวยกว่าด้วยใช่ใส่ไปเลยนะเบรกเบมโบอะไรอย่างเงี้ยโชคโอลินโอ้โหนี่สุดเลยนะเจ๋งกว่าตัว S อีกจะหล่อด้วยนะหล่อนะแล้วก็สูงตู่เติร์ดนี่จะดกขึ้นสูงกว่าอีกนะครับแต่ตัว S ก็จะมีให้เลือก2สีก็คือแดงและขาวถ้าตัว R จะเป็นน้ำเงินและเหลืองสีมันบ่งบอกไงใช่มันจะบ่งบอกนะครับไม่เป็นไรทำสีได้แล้วได้เปลี่ยนชุดสีได้ แต่ถ้าผมแนะนำถ้าพี่จะแต่งนะจริงๆนะตัว S อ่ะเหมาะสุดละนะครับในการแต่งเอาเป็นรุ่นธรรมดาดีกว่าใช่ครับแล้วเราเปลี่ยนโชว์เขาเองถูกต้องครับเราสามารถเลือกได้ครับพี่โอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นเรารุ่นธรรมดาแต่งเองดีกว่าขอบคุณใช่ครับผมครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเมื่อกี้ผมถึงถามกลับไงว่าถ้าเกิดคนพอใจขี่เดิมๆครับไม่แต่งก็ซื้อตัว S ไปหล่อไปเลยหล่อครั้งเดียวจบไม่ต้องทำอะไรก็ขี่เดิมๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเราผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่หน่อยแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยยังไงต้องทำเพราะว่าส่วนมากที่ยามาฮ่าทำ3โมชั่นเพราะอะไรเพราะว่าด้วยความมั่นใจนะว่ารถออกจากศูนย์ยามาฮ่ามันต้องของดีแน่นอนแหละติดมากับรถเนี่ยทั้งเมื่อจะเป็นเรื่องการเบรกกิ้งหรือว่าเรื่องโชคซับแทงเนี่ยนะครับออกจากโรงงานของมันต้องดีอยู่แล้วเขาเลยแบบว่าอ่ะให้คุณเลือกไปเลยแล้วกันกับตัวสแตนดาร์ดแต่งสปอร์ตกับตัวที่เป็นพรีเมียมจริงจริงแล้วง่ายที่สุดก็คือไปคำนวณความราคาต่างมันต่างเท่าไหร่ต่างกันแม่นตัวแรกตัวเริ่มต้นเท่าไหร่จริงจริงมันต่างแค่หลักพันตัวท็อปสุดมันตัว72,000แล้วอ่ะ72,000แล้วตัว74,76,000แล้วอ่ะตัวเอสเท่าไหร่ก็ต่างกัน20,000ต่างกัน72,000 74,76,000นะ72ตัวเริ่มต้น 2,000 บาทเลยดิเออโดยประมาณเฮ้ย 2,000 บาทได้โชคซับแทงก็มันต่างกันแค่ไหนล่ะพี่2,000 2,000 ไม่ใช่เดี๋ยว6ตัวเอาไม่ใช่สิไม่ดีกว่าเหรอตัวท้ายมัน 60,000 กว่าบาทไม่ใช่ 70,000 เออ 60,000 กว่าบาท 60,000 กว่าบาทสิเพราะต้องต่าง 2,000 คุ้มเลย 60,000 กว่าบาท6ซับแทงผิดไม่ทันนิดโหนี่พังโทษทีเออมันตัวสุดท้ายมัน 60,000 กว่าบาทเออมันก็มา 70,000 แล้วก็ตัวสุดมัน 75,000 อะไรเงี้ยอีกเพิ่มไปหน่อยเท่า Nmax แล้วอ่ะผมก็ยังงงการตลาดมันไปทับช่องว่างไปดีเออมันทับลายกันทับกันไปอ่ะมาเราจะเปิดรับสายอยู่นะครับช่วงนี้มาดู SV กันอยากทราบว่า Wave 125กับอะไรฮะ Demon Demon ขนาดไหนที่ว่าครับโอ้โหโอ้โหเอาแน่นอนอยู่แล้วรถครอบครัวมากับ Demon คนละไซส์กันเลย Naked Mini Mini Bike กับรถครอบครัวมันเทียบกันยังไงอ่ะขนาดไหนดีกว่าผมบอก Wave ดีกว่าเลยเพราะว่าผมเอาไว้ใช้งานถูกต้องท่านเน้นใช้งานก็ต้องเป็นเวฟ125เวฟเนี่ยไปไหนไปกันมีทั้งตะกร้าหน้านะฮะแล้วก็มีเบาะให้ใส่ของช็อปง่ายๆครับง่ายๆเวฟ125มันก็อึดทนอยู่แล้วประหยัดอยู่แล้วอ่ะซิ่งก็ได้โมก็แรงโอ้โห106จมมายังมีแรงกว่าเดมอนเยอะแรงกว่าเดมอนเยอะเพราะเดมอนเนี่ยมันของแต่งถามว่าเยอะไหมเยอะฮะแต่เรื่องของการอึดทนเหนียวก็มีแต่ว่าเรื่องของความหลากหลายมันสู้ของเวฟ125ไม่ได้อ่ะใช่ทำแรงก็มีแต่ไม่เหนียวผมเห็นหลายคันแล้วทำแรงแต่มันไม่มีใครเดมอนแสนสายหล่อเดมอนก็เป็นของแต่งเยอะขบูรถสายหล่อขี่เท่ขี่หล่อเนี่ยมินิไบค์นี่ฮะหล่อฮะอันนี้เดมอน150นะอันนี้คนละตัวอันนี้ตัวเนี่ยตัวถ้าตัวนี้ผมเลือกเดมอนเครื่องมันใหญ่กว่าเวฟเพราะตัวนี้เป็น150ต้องเอาเดมอนตัวถ้าเป็นตัว125นี่คือตัวใหม่ล่าสุดของเดมอนนะครับเป็นตัว150แต่ถ้าเมื่อกี้ถ้าเทียบกับตัวนี้ผมเลือกตัวนี้เหมือนกันเพราะด้วยโฉมใหม่ความหล่อโฉมใหม่กว่านี่ตัว125ถ้าเครื่อง125ด้วยกันถ้าเป็นมินิไบค์ตัว125ด้วยกันเทียบซีซีเท่ากันน่ะผมว่าเอาเวฟก็อยู่ที่ผมไงคือถ้าผมเอามาใช้อยู่ที่คุณเลือกอ่ะว่าเอามาใช้งานใช้งานแบบไหนประเภทไหนมากกว่าเอามาขี่ทำงานก็ขี่เวฟสิ
จะไปขี่ทำไมเดมอนล่ะนอกจากเอามาไว้เป็นรถขี่เล่นแฟชั่นใช่มันหล่อเขาเรียกว่าแกตเก็ตแต่งเป็นมอนสเตอร์น้อยใช่ก็มันคนละสไตล์ด้วยแหละนะครับเราอยู่ที่ว่าเราใช้แบบไหนนะถามว่าคู่ว่าดีหมดแหละนะครับ SMS ต่อไปครับนะ SMS ตอนนี้ค้างครับค้างอยู่ว่าไงใช่ไหมก็คุยกันไปเรื่อยๆนะผมมาแล้วอ่ะราคา MSX 125เท่าไหร่ครับโอ้โห MSX 125ราคาอะไรโดยประมาณโดยประมาณเท่าไหร่มีไหมในเล่มนี้มีไหมมันห้านิดๆนะห้าหมื่นกว่าฟาสต์ไบค์ไทยแลนด์น่าหลังไม่แน่ใจว่าฟาสต์ไบค์จะมีรถเล็กหรือเปล่าหน้าหลังนะฮะดูดิมีป่ะ MSX เพราะส่วนมากทางฟาสต์ไบค์เขาจะเน้นไปพวกบิ๊กไบค์กันมีราคาตัวเล็กกว่าของ Honda 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 นะครับเดี๋ยวสักครู่เด้อMSX ไม่แน่ใจราคาเหมือนกันตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่จะมีโฉมมีโฉมใหม่กับโฉมเก่าเขาจะมีตัวเฉพาะบิ๊กไบค์อ๋อบิ๊กไบค์รถใหญ่แต่มัน 50,000 กว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับ MSX อ่ะแต่ถ้ามือ2หึ MSX อ๋อ MSX ไอ้ตัวเนี่ยเหรอใช่โอ้โหไม่ใช่ 50,000 แล้วตัวนี้นะตัวนี้อะไรนี่ๆตัวนี้เลยตัวนี้ไม่ 50,000 แล้วนี่น่าจะเป็นทะลุไป 60,000 แล้วมั้งเพราะว่ามันไปเทียบกับพวก KSR ไอ้KSR แล้วเทียบกับ Z แล้วน่าจะทะลุไป 60,000 แล้วนะครับ6กว่าแหละนะครับต้องลองดูประมาณ6กว่าเท่าไหร่ไม่แน่ใจเดี๋ยวไงเดี๋ยวเช็คให้อีกทีนึงนะครับเรื่องราคา6กว่าเท่าไหร่ครับ 60,000 60,000 กว่าอย่างที่พี่ก๊อฟบอกนะครับ 60,000 กว่าใช่ 68,000 เขาบอกราคามาโอเคนะครับเพราะว่าผมลืมไปนึกว่าตัวเก่ามีตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวใหม่ล่าสุดเลยครับ 60,000 กว่านะครับราคาก็ไม่สูงหรอกเพราะว่าถ้าเทียบกับเทคโนโลยีแล้วก็รูปทรงที่เขาออกแบบมานะครับกำลังดีนะครับขายดีด้วยตัวนี้นะครับมาเครื่อง Versys X 300เป็นเครื่อง Z 300หรือเปล่าครับเครื่องอะไรต่อคาวาซากิใช่ไหมเครื่องเป็นยังไงบ้างครับท็อปสปีดเท่าไหร่แม่จะบอกยังไงดีว่าผมมีโอกาสไปทดสอบพรุ่งนี้ครับเพราะว่าพรุ่งนี้คาวาซากิเชิญมาให้ไปทดสอบตัว Versys X 300นะครับที่สวนผึ้งแต่เท่าที่รู้เครื่องมันตัวเดียวกันไหมใช่ครับเครื่องตัวเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าเป็นเครื่อง300แต่อาจจะมีการตัดทอนเรื่องกำลังเขาเซ็ตมาแน่นอนว่ารถมันรถสไตล์อ่ะในเกียร์สปอร์ตแล้วก็ Adventure Touring เนี่ยมันต้องคนละสไตล์อยู่แล้วเครื่องมันตัวเดียวกันรถสมัยใหม่เลยนะฮะสมัยใหม่เนี่ยเครื่องมันตัวเดียวกันแต่ว่ามันบล็อกเดียวกันนะครับเพียงแต่มันไปปรับเซ็ตกันที่ ECUรถพวกนี้มันจะปรับเซตได้ให้มันเหมาะตาเร่งรูปทรงรถทอร์กอะไรให้มันต่างกันว่าจะเป็นแนวสปอร์ตนักเก็ตหรือจะเป็นตัวที่เป็นทัวริงแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้เครื่องเดียวกันหมดแล้วเขาไม่ทำหลายเรื่องในเรื่องของสตงสเตอร์ก็ไม่เหมือนกันทดใหม่อะไรใหม่ใช่ครับเดี๋ยวรู้เรื่องเนาะอีกพรุ่งนี้รู้เรื่องพรุ่งนี้ครับไปสวนพึ่งไปทดสอบทั้งหมดคาวาซากิเนี่ยแล้วก็สารทั้งหมด10ฉบับมาลืนกลับมาเล่าให้ฟังพร้อมรายละเอียดหรือใครอยากรู้รายละเอียดแบบทันทีทันปัจจุบันทันด่วนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ก๊อฟไลฟ์สดแล้วก็เข้าไปดูในเพจของ Speed Rider แล้วก็จะมีรายละเอียดในการทดสอบครับเจ้า Versys 300พรุ่งนี้รู้กันครับทั้งทางดินแล้วก็ทางดำเขาบอกจะพาตอนไปเนี่ยสตาร์ทจากที่เพชรพระรามนะครับศูนย์ของคาวาซากิแล้วก็ยิงยาวไปที่สวนผึ้งระหว่างทางก็จะมีทั้งทางถนนทั่วไปแล้วก็ใกล้ๆสวนพึ่งก็จะมีลงดินด้วยเป็นสไตล์แบบ Enduro ลงเลยไปก็จะได้อารมณ์สองอารมณ์นี้มาคุยกันว่าตัวนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของอะไรมากกว่ากันนะดีครับเขาถามว่าทำไมเซอร์วิสบิ๊กไบค์ถึงแพงครับมันก็อย่างว่าเนาะลดราคาเป็นแสนนะครับก็ตามราคารถใช่ในเรื่องของคุณภาพน้ำมันมันก็กะลอนเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วพันกว่าบาทนะขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะใช่ยี่ห้อดีแล้วก็เป็นแบรนด์ยุโรปหรือแบรนด์ญี่ปุ่นค่าแรงถอดนงถอดน็อตต่างๆถ้าแบรนด์ญี่ปุ่นจะถูกหน่อยถ้าแบรนด์ยุโรปก็จะแพงหน่อยนะครับดูจริงๆเบียร์ว่ามันโดนแน่ๆมันเริ่มมาจากมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับบ้านเราครับนะถ้าเป็นรถเล็กมันเซอร์วิสที่ไหนก็ได้ใช่รถใหญ่มันเฉพาะทางเอาง่ายๆพี่ตอนนี้ก็จริงๆเราก็เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆนะช่างอ่ะถูกลงถูกลงคือเมื่อก่อนเนี่ยซ่อมข้างนอกไม่ได้เลยไม่ได้เดี๋ยวนี้อู่ข้างนอกเยอะแล้วใช่ครับอู่ที่มาตรฐานดีๆนะที่สามารถที่คือพูดถึงอู่ดีๆเลยนะที่สามารถเซอร์วิสบิ๊กไบค์ได้ก็เริ่มมีเปิดขึ้นมาเยอะรวมทั้งตัวเจ้าของแบรนด์เองแม้กระทั่งค่ายรถจักรยานยนต์ต่างๆนะครับก็พยายามปรับในเรื่องของราคาในการเซอร์วิสนะครับโดยเฉพาะเจ้าหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องการเซอร์วิสแพงๆแบรนด์อิตาลีเนี่ยเอาบอกเลยก็ได้ดูคติเนี่ยเขาก็มีนโยบายออกมาเขาบอกประกาศเริ่มประกาศใช้แล้วเนี่ยว่าจะมีการลดราคาเรื่องของการเซอร์วิสดูแลมันเท่านั้นเพื่อ
เพื่อคุณลูกค้าทั้งหลายจะได้ดูแลแดรถกันได้อย่างสบายใจพี่คิดดูพี่มีรถซื้อรถคันละ 3-4 แสน 5 แสนอย่างเงี้ยพี่ไปล้างนอกเห็นน้องมันถอดน็อตกุกกักพี่แบบโหรถเราเนาะถอดแบบไม่ได้เกรงใจเจ้าของยืออยู่ความแพงมันก็มีนัยยะมันนะเพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์ที่ใช้ค่อนข้างจะมีมาตรฐานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแบรนด์อิตาลีอุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรเขาก็นำเข้าหกเหลี่ยมบางตัวนะครับบ้านเรามันรับไม่ได้นะขันไปคือมันหักหรือไม่มันรูดฉะนั้นแล้วว่าเครื่องมือบางชิ้นส่วนเนี่ยต้องมาจากนอกเฉพาะของเขาอยู่แล้วมันถึงแพงไงนะฮะแต่ว่าหลายๆค่ายอย่างที่ผมบอกกำลังปรับไปในทิศทางเดียวกันคือทุกคนเข้าใจแบบที่ SMS กันเนี่ยถามผมก็รู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้หลายค่ายก็เริ่มตอบรับในการมีในเรื่องของการบริการหลังการขายที่ดีขึ้นมีราคามีฟรีมาทันแนนมีส่วนลดให้กับลูกค้าต่างๆจริงๆก็เพื่อกระตุ้นยอดขายนั่นเองก็หวังว่าต่อไปมันจะถูกลงแล้วเชื่อว่ามันจะถูกลงแน่นอนช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ